แจกสูตรอัญชันมะนาวน้ำผึ้งชงเหยือกแบบรินขายค่ะคำนวณต้นทุนให้ท้ายคลิปนะสูตรนี้ง่ายสุดๆกำไรดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยจ้าเริ่มต้นที่ใช้ผงอัญชันมะนาวน้ำผึ้งยี่ห้อโกเฟรชค่ะ100กรัมถ้าใครไม่มีเครื่องช่างพี่เจเทียบให้เป็นช้อนแกงนะได้7ช้อนแกงค่ะช้อนแกงก็คือช้อนกินข้าวบ้านๆที่ทุกบ้านต้องมีเนี่ยแหละค่ะตักไปเลย7ช้อนแกงน้ำเราใช้น้ำเปล่าอุณหภูมิห้องปกติเลยค่ะไม่ต้องใช้น้ำร้อนให้ยุ่งยากใส่ลงไปเลยแล้วก็ให้เราคนแรงๆให้ผงอัญชันมะนาวน้ำผึ้งละลายค่ะคนแป๊บเดียวเราจะได้น้ำสีม่วงมีกลิ่นหอมของมะนาวและน้ำผึ้งค่ะเราเอามะนาวสด2ลูกนะคะมาหั่นฝานเป็นแว่นๆค่ะใส่ลงไปในเหยือกเลยค่ะแล้วก็คนเล็กน้อยมีสีสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมน่ากินมากเลยค่ะต้นทุนเฉพาะน้ำคิดให้แล้ว26บาทเองถูกมากเลยได้ปริมาณน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้ง 1,100 ml เทใส่แก้ว22ออนได้5แก้ว16ออนได้6แก้วแก้ว12ออนได้10แก้วค่ะในส่วนของการตกแต่งด้วยมะนาวฝานด้านบนจะแต่งหรือไม่แต่งก็ได้ค่ะแต่ถ้าแต่งก็จะทำให้ดูน่าทานมากขึ้นค่ะเพิ่มมูลค่าได้ด้วยถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ